จะออกจากฟอร์มนี้ได้ในหนังเรื่องไต้หยูตอนที่สำคัญที่สุดเลยคือเฮงเจียมันหูอื้อมันโดนทำโทษพระถังซัมจั๋งก็เลยให้นายพานไปแคะขี้หูมันความหมายคือนายพานคือตัวแทนของกตัญญูกตเวทีพอนายพานไปแคะขี้หูจากนั้นมาก็จะฟังธรรมเลยพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยธรรมะเนี่ยการพูดซ้ำแล้วฟังอีกแม่งก็ไม่เก็ตแต่จนวันหนึ่งเนี่ยล้างตีนพ่อแม่แกก็พูดเรื่องเดิมอาจารย์ค่ะเก็ตแล้วครับให้คือขี้หูหลุดแล้วนะบางคนเนี่ยไปบวชเรียนบวชพระแต่ไม่เคยดูแลพ่อแม่เลยอันนี้ก็บวชให้ตายหาก็ยากเพราะทำไมฮะไม่ได้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ดังการบวชพระของทางพุทธเนี่ยแม่ต้องพ่อต้องอนุมัตินะเข้าใจไหมบางทีเขาก็ตั้งใจวัดเพื่อที่จะได้ไม่บาปแม่เลย แต่พวกเรามาอยู่เนี้ยตอนนี้เราต้องดูแลใครแม่สามีแม่สามีเพราะเรามาอยู่ตรงนี้เลยโอเคที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยมันก็ยากกันนะเราไม่ค่อยมีท็อปิกคุยกับเขาเนาะก็หาเรื่องคุยเขาให้ได้โอเคเสือกเสือกไปเรื่อยๆก็ได้เองเขาจะเผาพี่เจ๊ยังไงก็ไม่ทิ้งคนแก่เนาะเอาละหายละโอเคพูดไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันติดเองทีนี้ตัวที่จะทะลุออกมาได้หลังจากเราเปิดวาล์วแล้ววาล์วของอะไรฮะกตัญญูพอเปิดวาล์วเสร็จแอบถือในวงอะไรวงในวงนี่ไงเชลเชลของภาษาเชลรอยัลดัตช์รอยัลดัตช์เชลของวินยาวินนะครับยาวินยานะนี่คือฟองปฏิจจ์ใช่ไหมตรงนี้มีเวทนาบวกลบครบเลยนะทั้งสามมีขวดโอเคละเป็นมนุษย์ละเกิดเป็นมนุษย์ละโชคดีละจะออกก็เปิดอะไรก่อนเปิดคู่เปิดวาล์วเปิดวาล์วโอเคอยู่แน่ก็ตันโอเคเปิดวาล์วจัตติจูดโอเคดูดีๆมันเหมือนอะไรวงเซ็ตเซ็ตเข้าญี่ปุ่นเรียกว่าเอ็นโซเอ็นโซแล้วจะเขียนอย่างนี้โอเคเห็นทันที่รักเซนไหมไปเห็นไหมเซนอ่ะกลับไปเมืองไทยจะเป็นห้างเป็นร้านอาหารโอเคแม่งคำเขาจะเสียหมดทำไมเขาต้องเขียนแล้วแบบมีช่องว่างเขาจะได้ออกมาได้แล้วถ้าดูดีเขาจะใช้คู่กันที่มันจะมีรอยแบบเหมือนกับขาดๆแบ่งๆเนี่ยเพราะมันคือแต่ละชั้นของวิญญาณตอนที่มันเกิดอาการเหนื่อยอ่ะทำไมจะโป่งออกมาอย่างนี้ได้ตรงนี้มีเพรสเชอร์ที่พันอยู่ตรงนี้ที่พันทีเท่ากับ N R T R V gas log easy มั้ยเรียนมาตั้งแต่ม.4 ม.5พีคือแรงดันแก๊สที่มันต้องแหวกบอลวาล์วตรงนี้ออกไปโอเคบอลวาล์วบอลวาล์วเรียกบอลวาล์วไหมมันยุบกลมอยู่อย่างเงี้ยแค่ต้องแหกบอลวาล์วไว้ได้โอเคเหมือนรีลิสวาล์วต้องแหกออกไปให้ได้ซึ่งเพชเชอร์ต้องแรงพอนะแล้วขั้วต้องไปอยู่แนวนี้ด้วยถ้าโชคร้ายอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้นะทีนี้ค่า P ที่จะวิ่งไปตรงนี้
เพรสเชอร์ตรงนี้ P ตรงนี้สำหรับอาจารย์แล้วคือปราณปราณไม่ใช่ประจวบแต่มันประจวบเหมาะพอดีเข้าใจมั้ยปราณคือทุกคนก็เรียกชี้ทุกคนก็เรียกชี้ญี่ปุ่นเรียก KI ขี้ขี้ชี้ขี้ปราณโอเคโอเคประเด็นจะเป็นคำว่าอานาปราณนะสติวิชาที่เราจะเรียนนี้กันชื่ออาณาปราณะปราณเห็นยังสติอาณาปานสติแปลว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก we breathing in we breathing out โอเคไหมทีวีให้กับเอ็นอาร์ทีเริ่มตัววีกับตัวอาร์นี่ก่อนนะอาร์นี่คือคอนสแตนต์เอ็นนี่คือกัมโมกัมแต่ตัวนี้จานเป็น G U M กัมโอเคกัมโมโมน้ำเป็น H 2 O โอเคมี18กัมเท่ากับ1โมไม่เบสิกเคมีไม่รู้ชื่อหัวมันโอเคเดี๋ยวคนลืมจบเคมีนะเว้ยเคมเทคเคมเทคกรัม is mean your กรัมกามากามากามาโมนโอเคกามโมถ้าทำกรรมดีมาเยอะเพเชอร์จะเป็นยังไงเพเชอร์จะก็สูงก็จะสะสมกรรมสร้างสมนำทำแจกความดีโอเคยายชั่วชีวิตมีแต่ไร้ผลอาจจะไปร้องเพลงแบบนี้มันถูกตัวเองกว่าปากนะไม่ต้องไปสนใจอันนี้ช่วยไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วมันมาอะไรก็มาอย่างนั้นโอเคแต่อย่าอิจฉาเพื่อนที่เขาบรรลุธรรมก่อนในก่อนมันก็เราก็ทำของเราไปซึ่งมีตัวแปรอื่นไหมไม่เป็นไรเลยชาติก่อนมึงทำกรรมมาแค่นี้มึงยังมีอีกตั้งหลายตัวสำหรับอาจารย์ตัวเนี้ยคือเลกูเลชันสินสินเห็นไงวะสินอ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 ะห้าโอเคสี่แล้วครับห้าแปดสิบเมตรโอเคเบบี้227 310แต่ที่310ไม่มีละเขตวาสก็ไม่ได้มีถ้าอยากจะบวชก็ไปมหายานได้ไม่เป็นไรหรอกขำๆใช่นะแล้วความแรงต่างกันนะต่างค่ะแต่นิ่งชวนพวกเราว่าถ้ามีโอกาสวันพระเนี่ยถือศีลแปดบ้างใจเองก็เหมือนกันแต่ถ้าวันนั้นเป็นวันที่มีการเลี้ยงใหญ่มีดินเนอร์อะไรสำคัญก็แปะเอาไว้เลื่อนภาษาพี่น้องในทางใต้เนี่ยเนี่ยติดด้วยกันติดด้วยกันเนยมาวันนี้ติดวันพระทั้ง3วันแล้วกูก็กินสนั่นเลยเดี๋ยวกลับไปอาจารย์ก็ไม่จะมีชดใช้โอเคเพื่ออะไรทุกเพิ่มพลังของเพรสเชอร์เนาะนะนี่คือความสำคัญทำไมว่าต้อง5ต้อง8 10ไม่ได้เพราะแก่เกินเนนกลับไปจะไปศึกเนนก่อนมาบวชเนนสามเณรทูปูปัญญาปี4เข้ามาศึกพอดี227ก็จะแรงแต่จะเป็นไหมมันแค่2ตัวแปรจะเสือไปหงุดหงิดคือเป็นผู้หญิงบวชไม่ได้ปีเงาครับเพิ่มต้องระวังนะวิญญาณเกิดจิตเกิดขี้โมโหขึ้นมาแม่งพอกเลยนุ้ยจะลงคุ้มไหมเนี่ยไม่เฮียก็หืออยากจะบวชพระขึ้นแล้วตัวมึงก็มาโกรธชาวบ้านเขาแล้วสร้างคนอื่นโกรธมึงอีกก็ใส่ขึ้นอีกโอเคอ่ะไปได้เพชรเชอร์เพิ่มแต่เปลือกก็เพิ่มด้วยเศร้าอ่ะทีนี้ทีกับวีคืออะไรทำทีก็คือทำซ้ำๆๆๆๆๆทำ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 เก่งมาก
ทำอะไร16ขั้นตอนเดี๋ยวจะมีพูดถึงอานาปานะสติตัวนี้16 step แบ่งออกเป็น4คูณ4ใน4เนี่ยก็คือมหาสติประธาน4นั่นเองซึ่งกายในกายเวทนาในเวทนาทำไปทำแค่4แล้วคูณ4เดี๋ยวเราจะคุยอันนี้กันทีนี้ V คืออัตราตัวตนถ้า P อยากให้ P เพิ่ม V ต้องลดอันนี้คือทานความเห็นแก่ตัวออกไปคำว่าทานไม่ใช่ว่าไปใส่มงใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทานแบบนึงแต่มันไม่เจ๋งนะทานที่ดีกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะที่ดีกว่าคือละตนละนิสัยละสันดานนั่นการปฏิบัติธรรมทางพุทธคือดัดสันดานปฏิบัติธรรมมาหลายปีตอแหลเหมือนเดิมมึงมาผิดทางแล้วนะถือศีลไปเป็นแม่ชีตอแหลอยู่ในวัดทั้งวันนะเข้าโรงครัวก็กัดกันอยู่ในโรงครัวหมั่นไส้อิจฉาไม่ใช่แล้วมึงแม่งทำศาสนาเสียหมดปฏิบัติธรรมต้องยิ่งฝึกยิ่งนิสัยดีกว่าแต่เราเวลาไปวัดเนี่ยก็อย่าไปเพ่งโทษคนที่วัดคือโรงพยาบาลบ้าดังนั้นคนที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่คือคนไข้ที่เป็นบ้าเมื่อไปวัดต้องไปหาใครหมอที่โรงพยาบาลน่ะใครหลวงพ่อเด็กไปหาครูบาอาจารย์ไปหาพระที่วัดยกเว้นคนไข้เอาจีวรมาใส่อันนี้ก็ดูให้ดีๆโอเคแล้ววัดมันก็มีหลายแบบวัดสั่งสอนวัดศิลปะวัฒนธรรมโอเคไหมวัดมีหลายแบบนี่ก็ไปถามหลวงพ่อพยอมดูบางวัดเขาก็เป็นวัดทางสังคมเป็นโซเชียลวัดว่าท่านก็ไม่ได้หลวงพ่อท่านก็ช่วยเราจัดงานวัดงานบวชงานนี่แล้วเต็มหมดเลยก็ท่านก็เลยแบบนึงบางวัดก็วัดสงบก็มึงก็ไปสงบของมึงเองแต่บางวัดสอนอ่ะคือครูบาอาจารย์สอนเลือกให้ดีๆนะไม่ใช่ไปเจอวัดแล้วก็บางคนไปวัดแล้วก็อี้วัดเนี้ยชี้ตอแหลก็แสดงว่ามึงอ่ะเสือกไปดูคนไข้ในโรงพยาบาลเขาให้ไปหาใครหาหมอแล้วก็บอกเนี่ยแม่ชีพงพระวัดเนี้ยแม่งตอแหลเหี้ยๆรู้แล้วเต็มหมดเลยวัดกระจกคุณผิดแล้วโรงพยาบาลดีเนี่ยคนไข้ต้องเยอะจริงมั้ยอาการหนักเป็นพิเศษอาการหนักเป็นพิเศษแล้วมาเป็นข้าหลวงพ่อไอ้พวกโรคจิตเนี่ยอยู่ใกล้ๆพระอะไรจ่ายตังค์เข้าไปอยู่ใกล้พระก็มีใช่ไหมคนนี้ป่วยอ่ะแล้วพวกหายไปแล้วเขาอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเขาก็กลับทำงานตามเขาหายแล้วเขาจะมาวันนักขัตฤกษ์วันใหญ่ๆก็กลับมาเรียกครูบาอาจารย์เนี่ยรู้ดูไว้อย่างนั้นก็หายป่วยแล้วมึงจะรักษาทำไมนี่คนเราไม่เป็นไงเป็นพุทธพอไปวัดพุทธเจอชีห่วยๆพระชั่วๆก็เลยเปลี่ยนศาสนาซะงั้นเนี่ยโง่สามาถึงตรงนี้แล้วไม่มีวิจารณญาณไม่มีกำกึศหัวหูดำหัวหูเดียมเข้าใจยังคือไม่มีเฉลียวไม่มีเซคันด์ทอสก็หลงกลเวทนาบวกลบไหลกลับไปวัดอรัชชีเพราะเอาใจกิเลสตัวเองแล้วก็หลอกตัวเองว่าถูกจริตจริงไม่ใช่ไม่ใช่ถูกจริตครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นคนกระคืบจริตเราดัดจริตเราแก้จริตเราให้สันดานดีขึ้นถึงจะเรียกว่าไปวัดครับให้ครูบาอาจารย์ดุด่ามากเท่าไหร่แสดงว่าท่านรักเราท่านแก้ไขเราโอเคท่านไม่อยากแก้รู้สังเกตหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็พูดประมาณตรงๆทั้งนั้นน่ะท่านไม่เลี้ยงไข่ถูกไหมอาจารย์เลี้ยงไข่ไหมลูกกูด่าเลยไม่อยากเอาตังค์มึงหรอกเข้าใจไหม
อนก็สอนเนาะผู้หญิงนั้นสัตว์ให้เข้าใจยังเพราะต้องการให้พวกเราหลุดพ้นไม่อยากให้มันติดเวทนาบุกรบตรงนี้เงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญโอเคต้องการตัวทีเยอะๆการขอทีเยอะๆอาก็แล้วแต่มีผัวเสือกศีลแปดอีบ้าคุณมีผัวคุณถือศีลแปดทุกวันไงคุณก็ไปสอบตกเรื่องอื่นคือไม่ทำหน้าที่ให้เรียบร้อยวาวปิดวาวเป็นเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่พุทธมหายานแคร์ที่สุดเลยคือ responsibility คุณเป็นเมียเสือกไปบอกว่าถือศีลแปดไม่นอนกับผัวไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ไม่เคยสอนแบบนั้นเต็มที่โอเคแต่วันดีคืนดีก็ต้องบอกผัวว่าไงเมนมาพอดูอ่ะเปิดเพลงไม่บอกเขาไปเลยว่าอย่างสมมติบางคนเขาเอาวันเกิดตัวเองเช่นวันจันทร์ขอถือศีลแปดชัดเจนไหมชัดเจนนะชัดบางคนก็ช่วงเข้าพรรษาเขาก็บอกให้ชัดเจนโอเคบางช่วงเขาก็เอาช่วงเธอไปฝึกงานต่างประเทศคือมันต้องชัดๆกับเขานะว่าเราจะถือศีลแปดโอเคหัวใจก็เอาวันพระสำหรับพวกว่าวันพระลำบากมากเพราะต้องเปิดปฏิทินดูวันพระและไอ้บริษัทสมัยใหม่แม่งเสือกฝรั่งจ๋ามันไม่ค่อยใส่ปฏิทินวันพระให้ใจยังก็เปลี่ยนเป็นทุกวันจันทร์เพราะวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ค่อยออกงานก็พิจารณาเนาะถ้าทำอย่างนี้ปีนึงก็ได้52ครั้งเนี่ยก็สะสมแต้มคือขอให้ทำบ้างนะ8อ่ะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็มั่งบ้างได้ไหมมั่งนิดนึงนิดนึงมั่งบ้างเคลียมั่งเคลียก็ได้ถ้าคุณเดือดร้อนแล้วอย่าถือศีลจนประสาทแดกจะเพนแล้วแม่งเดือดร้อนกันหมดเป็นแม่ชีบางคนไหมเพนแล้วแม่งคณะจัดงานประสาทแดกกันหมดกูต้องฉันกูต้องฉันไอ้นั่นยาแดกแล้วห่วงเรื่องแดกเรื่องฉันไม่ต้องมั่นเยอะเลยนะคะเยอะเรียกว่าล้นล้นเคยเจอคนล้นล้นไหมคือเวอร์อะปฏิบัติธรรมเพื่อเวอร์ศีลจะไปเสียหายปฏิจจ์ศีลเป๊ะแต่ทรมานตัวเองเดือดร้อนชาวบ้านขึ้นเลยครับศีลแปลว่าปกติศีลคือลมหายใจเข้าปกติลมหายใจออกปกติด้วยแล้วไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเองถือศีลแล้วผัวมึงมีปัญหาลูกมึงมีปัญหามึงแม่ไม่ใช้ปัญญาแต่ยังเขาเรียกว่าเป็นตือโป้ยก่ายที่ไม่มีเฮงเจีย ไปไม่ได้ตือโป้ยก่ายเป็นตัวแทนของศีลแต่เฮงเจียเป็นตัวแทนของวิสตอมหกตัวเขาต้องเดินทางด้วยกัน เห็นไหมสัวเจ๋งเป็นตัวแทนของสมาธิคือตัวทีเนี่ยสมาธิเนี่ยเราจะสัวเจ๋งกันให้ขึ้นนี้เลยโอเคจะฝึกวิชาสัวเจ๋งแต่ปณิธานต้องชัดเจนไหมว่าจะไปนิพพานอันนั้นคือพระถังสัมจั๋งไม่เลิกพระถังท่านไม่เลิกใช่ไหมส่วนอากงกวนอิมก็คือเมตตาโอเคแล้วก็ยี่หนึ่งจินกุลบักเฉียที่มาช่วยก็คือตัวทานตัวเสียสละตัวให้อันนี้ก็เป็นแบบมหายานนะ เราอย่างพุทธก็เป็นบารมีสิบทัศบารมีสิบโอเคเริ่มเก็ตยังเก็ตแล้วทีนี้สิ่งที่ต้องทำคือเอ็นทำได้ไหมคันนี้กำก็ทำให้มันดีขึ้นหรือไม่ก็ลดกำลบนะเพราะข้างข้างหน้ามีเพชเชอร์มันมีบวกกับลบเสือกเติมลบเพชเชอร์ที่คุณทุกการจะเพิ่มแม่คนเวนอะไรยังแล้วทีวีให้กับเอ็นอาร์ทีแก๊สรออันนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่อิงพุทธพจน์เขาแท้อิงตัวเองงั้นอย่ามายึดมากก็ให้เข้าใจแต่ถ้าอาจารย์นั้นมันอธิบายง่ายดีว่าเหตุไฉนที่ต้องฝึกอานาปานอานาปาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสติปัฏฐาน4พอฝึกไปเยอะๆมันก็จะหลุดพ้นเป็นโพธิปักษ์โอเคพร้อมยังตกลงเข้าใจเซนไหม
ซนพูดถึงฟองกันฟองเซนไม่จะระเบิดแม่งจากนี้ไปหลับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแม่งยากคนโซนเองอาจจะหลับได้หลับเองบอกไว้ก่อนเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติผสมปริยัติปริยัติอย่างเดียวไม่มีทางเข้าใจวันนี้ฟังอาจารย์เนี่ยเข้าใจระดับหนึ่งเดี๋ยวไปฝึกครบ100ชั่วโมงนั่งสมาธิครบ100ชั่วโมงกลับมาดูวิดีโอชุดนี้อีกครั้งหนึ่งจะเข้าใจขึ้นเก็บแต้มได้ใช่ไหมคะดูวิดีโอ100แล้วก็ฝึกไปอีก100ชั่วโมงมาอีกครั้งจะได้แบบศาสนาพุทธเป็นศาสนาแบบที่ประหลาดมากฝึกมากเข้าใจมากจนสุดท้ายเข้าถึงเข้าถึงจบไม่ใช่อ่านจะเข้าสมองถึงคุณสอบปริญญา9ท่องได้หมดก็ไม่ใช่พุทธเจ้าเคยบอกไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงจัดโรงเรียนทำการสอบแข่งขันปริญญา9จงเปิดโรงเรียนพระอภิธรรมแต่จะไม่ได้ต่อต้านนะใครทำอะไรไปแล้วก็ถือว่าดีทั้งนั้นแล้วเขาก็เจตนาดีโอเคก็อย่าไปต่อว่าเขาทำก็ดีแล้วเดี๋ยวเขาสวนกลับแล้วมึงทำเหี้ยอะไรมีให้โดนเดี๋ยวโดนตีครับไหมเห็นไหมวรพัฒน์รักเพื่อนไม่ยอมไม่ยอมรักทุกท่ายนะเออว่าที่เป็นราชีแฉกรักเขาเขาไม่ผิดอะไรก็ทำหน้าที่ของเขาถ้าไม่มีเสือกวางจะกลับคอกได้ไงต้องขอบคุณเสือทำให้เราต้อนแกะเข้าคอกได้อย่าไปรังเกียจเสือก่อนที่จะไปอธิบายตรงนี้อยากให้เข้าใจคำว่ากายสังขารกับกายลมสังขารแปลว่าปรุงแต่งกายสังขารก็คือเปลือกนอกของตัวเราที่จับกายะสังขารมันไม่มีจริงแม่งกับพริบ01ตาม The Matrixแม่งไม่มีแม่งปรุงแต่งทุกวันปรุงแต่งด้วยอะไรอวิชชาก่อให้เกิดสังขารวิญญาณญาณนามรูปนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติจำได้อย่างไรเนี่ยเริ่มจำปฏิจจัน เริ่มจำได้นะยากหรอกถ้าเข้าใจจะจำได้หมดเลยนะใช่ไหมก็จะเริ่มแต่ตัวเราจริงๆมันนิสัยอะนิสัยอยู่ข้างในเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ข้างในอ่ะยกมือขึ้นหลวงพ่อชอบถามใครยกตัวนอกยกหรือตัวในยกตัวในสังส่วนใหญ่นำฟอร์มแล้วก็ต้องไม่ตอบมันเป็นรู้ดีไม่ได้ตอบได้ไงเพราะกูไม่ได้อยู่ในตัวมึงนั่นแหละเอาไหมร่างกายจิตใจเห็นดินน้ำลมไฟที่มูฟเมนต์ไหมเห็นในลมมีความร้อนมีการเคลื่อนไหวในลมมีความร้อนเห็นลิควิดน้ำขยับไหมทำไมช้าดินคือส่วนที่เป็นถ้าเผาแล้วได้คาร์บอนอะเนื้อหนังแล้วลมแก๊สตัวนี้แหละคือปราณ อะไรทั้งหมดในตัวเราแล้วตายหาทันทีว่าดินลมดินทีหลังพระเยซูสอนดีมากนะ Jesus Christ สอนเรามาจากดินเมื่อตายแล้วเราก็ go back to ดินโอ้สุดยอดเนี่ยเป็นเซนนะเหมือนกันเลยสองศาสนานี้ไม่พูดเหมือนเลย same thing เห็นไหม
to come from earth and go back to earth ใช่ไหมใช่เหมือนกันเดี๋ยวไปต่อว่าสามีฝรั่งนะเราศึกษาเขานิดนึงถ้าอยากให้เขาศึกษาเราเราจงศึกษาเขาบ้างแล้วหาจุดที่เหมือนกันโอเคไหมทำความแตกความแตกต่างเรามีความเหมือนเป็นความเหมือนในความแตกต่างอะไรขยับเห็นเลือดลมวิ่งไหมเคยเห็นไอ้นี่ไหมที่กรุงเทพมันจะมีมันจะทำเป็นใหญ่ๆตามปั๊มน้ำมันนะแล้วก็เอามาเป็นบอลลูนทำเป็นรูปคนน่ะแล้วก็เป่าลมแล้วก็ปึ๊บเนี่ยแขนพวกมึงเลยอย่างนี้แหละเรามาสะบัดได้เพราะอะไรลมมันร่างทีนี้คนที่นวดเป็นเนี่ยเล็กจ๋อมเลยพวกนี้ใช่ไหมเวลานวดต้องเล่นเรื่องอะไรก่อนเลยเส้นลมเส้นร่างเขาต้องรู้ก่อนอาจารย์เชื่อว่าแพทย์แผนไทยอ่ะที่รู้เรื่องเส้นลมปราณแพทย์แผนจีนทั้งหมดคงปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นสุดยอดแล้วถึงละเอียดจากเส้นลมได้เพราะพวกนี้ไม่สามารถเอ็กซเรย์ได้มันเป็นลมมึงจะเอ็กอะไรท่านครูบาอาจารย์เขาไม่ธรรมดาครูบาอาจารย์ไทยแม่งสุดยอดเหมือนสมุนไพรไทยเนี่ยไทยไม่เคยมีห้องแลบนะที่จะตอบว่าเอายาตัวนี้ผสมตัวนี้แล้วกินรักษาโรคสุดไม่มีแล้วเรารู้ได้ไงมันมาจากเมดิเทชั่นพวกสวิตซ์อีกต้องสร้างงานรีเสิร์ชของเราโอเคอันนี้ผสมอันนี้ถ้าแต่ว่าตื่นเช้ามาคุณก็รู้แล้วอะไรคืออะไรง่ายกว่าเยอะเข้าใจยังเข้าใจยังมันประมาณนั้นอ่ะโอเคเข้าใจเรื่องลมยังคนจีนเขาก็เลยเรียนไทฉีไทฉีฉวนอายกพร้อมๆเนี่ยอาจารย์นะหายใจเข้ายกเข้าอะไรยันยกอะไรยกเข้าออกตรงนี้ต้องไม่พับเลยนะลงเข้ามีหลายสำนักโอเคนะไอ้ผู้อินทรีย์ประสาทแดกเรียนหลายสำนักแล้วแม่ชอบวุ่นวายใช่ไหมทางด้านอินทรีย์รู้มากประสาทแดกมือกระทิงไม่สนเลยต้องการ principle ของมันไม่สนกระบวนท่าสนใจเรื่องหลักการข้าวตอนนี้เริ่มเมื่อยจุดไหนตัวเองมาตั้งแต่งตรงนี้มากไปตั้งอยู่ที่ลมจริงๆใครเป็นคนยกมือปุถุชนคนธรรมดาจะใช้จิตกับความคิดที่ผสมมาเป็นสังขยาเป็นตัวไปยกใช้จิตกับความคิดเฮ้พระอริยะเจ้าพัฒนาสติขึ้นมาใช้สติเป็นตัวไปสั่งให้มันยกแค่คนละเรื่องเลยนี่สติตัวนี้มันไม่รู้อธิบายยังไงเวลาฝรั่งถามอาจารย์ว่าสติคืออะไรอาจารย์ว่า mindfulness ก็ไม่ใช่ consciousness ก็ไม่ใช่สตินะมันคือสติคือเรื่องทางศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่มีศัพท์บัญญัติอยากให้ฝึกจนยูเรกาอยู่อ๋อไอ้แม่คือสติไม่งั้นจะไปท่องอ๋อ mindfulness พอผ่านไปพันกว่าปีทุกคนก็นึกว่าสติคือ mindfulness ไม่ใช่นะศาสนาพุทธจึงถ่ายทอดด้วยการฝึกจนเจอไม่ใช่อ่านจนเข้าใจมันต้อง practice จนอ๋อคือสติสติก็มี2แบบสติแบบมนุษย์โลกกับสติกับพระอริยะไม่เหมือนกันสติมนุษย์คืออะไรเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาใช่ไหมเกี่ยวเนาะ
หรือเข็มแทงแล้วสะดุ้งพระอรหันต์เข็มแทงก็สะดุ้งได้บางคนก็บอกพระอรหันต์จริงต้องไม่สะดุ้งมึงเคยเป็นหรองานมาเหนียวอ้วกเขาล้อท่านมีรีเฟล็กซ์กล้ามเนื้อมันมีรีเฟล็กซ์โอเคมันมีรีเฟล็กซ์ได้ยังเข้าใจยังเริ่มเก็ตนะลมหายใจนี่หายใจต้องพูดเรื่องกายลมกับกายเนื้อบางครั้งอาจารย์ชอบสอนพวกเราเรื่องบอดี้เซนซิ่งมันก็เหมือนกับใช้กายลมเนี่ยไปรู้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่บางคนเนี่ยยังไม่เก่งตรงนี้เขาก็เลยมาเล่นที่ไหนก่อนรูจมูกแต่พอเก่งมากขึ้นเขาก็เล่นทั้งตัว แต่คนฝึกมวยจีนไท่ฉีฉวนเขาก็ไม่ได้ดูแค่นี้แล้วเขาดูลมกลางทั้งตัวเลยเนี่ยการรำมวยจีนเนี่ยจริงอ่ะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วแต่เผอิญคนจีนมันใส่ท่าเข้าไปใช่ไหมใส่ท่าเข้าไปพอเนี่ยดูนะการทำท่าเนี่ยสะบัดนี้ป้าชี้มันวิ่งไปที่ตับท่านี้รักษาตับท่านี้รักษาไตคิดนี่ไตตับหัวใจม้ามเนี่ยปอดชื่อมันเรียกอะไรครับอีแกยังไม่เห็นมันจะเห็นเองว่ามันกระแทกอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งของเราเราถึงรู้เมื่อเช้าจันเหนื่อยไม่จะฝนไปปอดไม่จะพาแกฝึกมวยจีนโอเคแต่ถ้าขี้เกียจฝึกท่านี้ก็พอแล้วจำได้ยังจันตักหม้อฝึกอย่างนี้ตลอดเข้าแล้วก็คาเตคาเตปรังคาเตปรังสังคาเตโพธิสวาแต่บางครั้งพอมันจะแอดวานซ์ขึ้นมันก็ไปใส่ท่านี้ท่านี้โอเคคือวัดอะถ้าเล่นท่านี้ท่าเดียวเนี่ยฮอลลีวูดจะไม่มารายได้เข้าวัดจะน้อยมันก็ต้องใส่ให้มันดูดีขึ้นโอเคอาจารย์ทำไมตอนหายใจออกต้องสวดมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นจิตแกสงบที่สุดตอนนี้มันสวดไปมันก็พลังมันน้อยเขียนเป็นสมการได้นะแต่ว่าตอนนี้มันสงบแล้วเพราะตอนปล่อยมันรีลีสมันจังไหมฮะปิติมันปัสสัทธิมันสงบไงช่วงนี้แกแผ่เมตตาทำอะไรก็ได้มันแรงตอนมีความหมายว่าอะไรคะคาเตเป็นคาถานะส่วนใหญ่คำว่าคาถาเนี่ยไม่มีคำแปลมันเป็นพาสเวิร์ดระหว่างมนุษย์กับวัฏสงสารกับอสุขาวดีมันเป็นพาสเวิร์ดของระบบนี่เป็นคำแปลมีคำแปลอยู่แต่ว่ามันก็เข้าใจยังคติคติอ่ะเวลาตายแล้วถามว่าคติเจ้าไปที่ไหนใช่ไหมคติที่มีคนถามพระเจ้าว่านักแสดงนักดนตรีตายแล้วคติเป็นอย่างไรคือตายแล้วไปไหนคติพระเจ้าเขาไม่ตอบสามครั้งพอตอบไม่ถูกจะจิตตกกันหมดเห็นไหมฮะคาเตอะไรนะคาเตไปพระสังคาเตไปฟาดสนุนไปสู่ความเป็นโพธิก็คืออะไรฮะโพธิก็คือฟองแตกเมื่อกี้ไงโพธิก็คือไปสู่เอ็มทีเนสที่แท้จริงโพธิโบดี้ระเบิดอะโบธิเป็นโพเป็นบัวปุ่มโบธิสวาหะสวาหะเป็นที่คนคริสต์คนพูดจะพูดตรงกันคริสต์ในโบสถ์จะพูดว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านและสถิตอยู่กับท่านด้วย God stay with you and also with me ซึ่งเวลาใครไปมิสซาแมสของคริสต์ตอนเลิกแมสจะพูดอย่างนี้โอเคนะขอให้ God be with you โอเคไหมสวาหะก็คือขอให้สิ่งที่สวดมาทั้งหมดเนี่ย be with me โอเคสวาหะคนจีนจะใช้คำว่า สัมปอฮอแล้วเปิดเพลงจีนใครที่พ่อแม่เป็นจีนเห็นไหมจะมีกล่องสีฟ้าๆสมัยก่อนปัง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 ง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 
นี่แหละพี่เริ่มเข้าใจยังขอให้มาอยู่กับเราดิโซฟินมีให้มันก็คือสวาหะสวาหะนั้นคาเตคาเตปรังสังคาเตคาเตปรังเซวราสังคาเตปริสวาหะคาเตคาเตปรังเซวราสังคาเตปริสวาหะคาเตคาเตปรังเซวราสังคาเตปริสวาหะอยู่ในบทสวดของทางมหายานชื่อฮาร์ตสุตราฮาร์ตหัวใจสุตราก็คือพระสูตรอ่ะโอเคเข้าใจเรื่องกายลมกายเนื้อยังที่เราเห็นอยู่นี่กายลมกายเนื้อกายเราแท้จริงอยู่นี่นั้นพวกยิงธนูคิวโดหรือพวกโชว์สิ่งนี้ก็ต้องหากันก็คือหากายที่แท้จริง true self ที่จะหาได้มันต้องพัฒนาตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อสติแต่เท่าที่การศึกษาของคิวโดไม่พูดเรื่องสติสตินี่เราจะเห็นทางฝั่งเถรวาทครับเราเป็นสายเถรวาทเราเป็นสายไดเรกต่อคำสอนโอเคไหมเราจะไม่แอพพลายแต่เผอิญอาจารย์มาเล่นมหายานด้วยก็เพื่อที่จะได้แอพพลายแต่สุดท้ายก็ไม่ทิ้งเถรวาทนะทิ้งเดี๋ยวหาใช่ไหมเป็นคนไทยแล้วแม่ทิ้งของไทยเนี่ยไม่ได้ทิ้งกูเพิ่ม ทิ้งเพิ่มและอะแดปตามสถานการณ์กายลมกายนี้ฮะตอนวัวกระทิงที่สเปนมันโกรธลมหายใจเป็นยังไงตอนโกรธหัวเป็นยังไงหัวกระทิงในตาเราเนี่ยตอนเห็นหนุ่มแม่งหลอกเอาหัวแน่นหน้ามันส้นตีนที่หัวรอกูอันนี้คนโบราณที่เรียกว่าอิจฉาคนโบราณก็จะมีคำพูดพวกนี้เยอะอิจฉาตาร้อนอกอีแป้นจะแตกคือลมมันตีลมมันตีจะแตกมันไส้มันไส้คืออะไรลมเป็นไงตอนนี้ที่สองใช่ยังตอนอิจฉาลมเป็นยังไงนานแล้วไม่ได้อิจฉาแล้วจะมีโทสะรูปก็จะลมมันตีมาหมดโกรธก็ลมหนึ่งตัวที่น่ากลัวที่สุดคือตอนหลงจะไม่เห็นลมเพราะลมหายใจเราไม่เห็นจริงมันมีอยู่หลงนี่น่ากลัวที่สุดโลกเป็นไงฮะโลกอยากแดดแซงคิวแซงคิวเมื่อก่อนคนไทยไปกินบุฟเฟ่ที่ไหนญี่ปุ่นแม่งแซงไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นสมัยก่อนเหมือนประมาณคนจีนมาเมืองไทยตอนนี้เข้าใจไหมไปกินบุฟเฟ่แดกแม่งสารพัดแล้วก็เหลือถ้ามาทำอย่างนี้ที่ฮอลแลนด์เยอรมันมีอะไรเกิดขึ้นปรับเมื่อก่อนเขาไม่พักเขาเจนเตอร์แมนกันโอเคแมนออฟออเนอร์เราไม่ทำเข้าใจไหมโลกเนี่ยโลกโลกเขาเข้ามาหมดอายเขาว่าเราถือพุทธโอเคมันต้องมีแต่ทำไมครับให้ดูฝรั่งเนี่ยพวกฝรั่งมันให้ใช่ไหมเขาฝรั่งเขามีอะไรของเขาดีๆเยอะเนาะเรียนรู้จากเขาตลอดอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่เคยแคร์นะว่าอาจารย์เป็นไทยเป็นฝรั่งนะถ้าคนที่ยังตัดสินว่าไม่ได้เป็นคนไทยปิดชมฝรั่งทำฮาเลยมีแบ่งพักอยู่ไหมใจไม่กว้างพอ ลองมากไม่ได้นี่โดนตื้อโอเค ต่อมากายานุปัสสนาหักสิฮะมีทั้งหมด16เลเวลแบ่งออกเป็น4หมวดอาจารย์จะพูดแผ่นนี้คือหมวด1แบ่งออกเป็น4ชุดแล้วเดี๋ยวจะพูดอีก3แผ่นแผ่นละ4ชุด4คูณ4ก็16 16อันนี้เขาเรียกว่าอาณาปานสติ16ขั้นซึ่งแบ่งออกเป็น4หมวดของมหาสติปัฏฐาน4อะไรยังสุดท้ายแม่งเรื่องเดียวกันอันเนี้ยอาณาปากับมหาสติเนี่ยใครฟังบาลีสันสกฤตนี่เรื่องช่างแม่งฝึกไปเรื่อยๆป.4บรรลุธรรมได้เพราะไม่ต้องรู้อะไรมากฝึกอย่างเดียวด็อกเตอร์แม่งไม่บรรลุธรรมมัวแต่จะมาจับผิดทีละคำสันดานด็อกเตอร์สั่งชาวบ้านเขาวิจัยไปเรื่อยแต่ไม่ฟื้น
ฝึกนิดๆหน่อยๆแล้วเสือกบอกว่ารู้แล้วแล้วขึ้นสอนเลยก็เลยปิดกระดุมผิดติดกระดุมผิดเม็ดแรกชิบหายกันมา 2,000 กว่าปีเพราะอินทรีย์ตัวแสบแล้วหมีก็รักษากติกาผิดกระดุมแล้วอย่าเปลี่ยนนะอะไรครับหมีอินทรีย์ที่แสบเพราะเป็นกลุ่ม thinking ไม่คิดมันไม่ค่อยฝึกขี้เกียจหมีปั่นจักรยานทั้งวันเมียชวนไปแจกกับข้าวไม่ว่างตื่นสี่สองปั่นจักรยานได้พี่สันดานหมีมันจะปฏิบัติธรรมรอดได้ยังไงติดจักรยานติดกอล์ฟหัวโตใช่ไหมมันเลิกอะไรไม่เป็นหมีแม่งยูเทิร์นไม่เก่งใช่เราคุยกันเรื่องเวทนาซีโร่โอเคต่อมานะใน4เนี่ยสังเกตนะอาจารย์ชอบคำสอนของพระพุทธองค์ทรงปัญญามากบรรทัดสุดท้ายมักเป็นรีเซาบรรทัดสุดท้ายมักเป็นไฟนอลรีเซาเช่นดูดันสีกันอินที่เหลือก็เหมือนกันนะดูฟินิชอะยังฉันทะวิริยะจิตตาสำเร็จก็ปัญญาไงวิสต้องเห็นนะคือมันเรียงแบบสวยอ่ะกายรู้กายไอ้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วจบคือได้ทำในธรรมโอ้โหสวยมากโอเคเข้าใจไหมทุกสมุทัยนิโรธจนจบได้อะไรมาได้มากมันถ้าได้นิโรธแล้วไม่มีมรรคก็คือได้แป๊บเดียวต้องมีผลมันต้องมีของสุดยอดทีละนิโรธได้มรรคก็เป็นผลทั้งคู่แหละได้นิโรธแล้วได้มรรคเริ่มอันแรก16สเต็ปของอนาปานสติจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ควรสอนพวกเธอเลยจนกว่าเธอจะผ่านบทนี้1พวกมึงไม่ได้มึงอย่ารู้แหละ2อะไรอ่ะการเรียนการสอนแบบเศร้าหลินเศร้าหลินใช่ไหมมันจะเหมือนกับการเรียนการสอนแบบคู่ม่องให้ท่องไปก่อนใช่ทำซ้ำคู่ม่อง1บวก1เป็น2ทำอีกครั้งหนึ่ง1บวก1เป็น2ทำอีกครั้ง1บวก1เป็น2ใช่ทำซ้ำมันจะได้อะไรผู้อินทรีย์อย่างแกจะมึนละเริ่มมึนละไม่เคยทำซ้ำมันจะได้ความทำซ้ำด้วยความมันชำนาญความชำนาญความมั่นใจแม่งฝังจานเรียนวิศวะจนจบด็อกเตอร์เนี่ยจานเชื่อคณะวิศวะง่ายจานแค่ทำการแบบฝึกหัดท้ายบทซ้ำ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 โจทย์ข้อหนึ่งทางวิศวะโยธาเครื่องกลสตรัคเจอร์ประมาณ30นาทีทำอีกครั้งหนึ่งจะเหลือ20ทำอีกครั้งหนึ่งเหลือ15ทำอีกครั้งหนึ่งเหลือ10ทำอีกครั้งหนึ่งเหลือ5แล้วทำซ้ำ5ซ้ำ5ซ้ำ5จนตอนหลังเจอโจทย์ไม่ต้องคิดเพราะเวลาไปเจอข้อสอบที่ยากขึ้นมันไม่ต้องมาเสียเวลากับข้อง่ายข้อง่ายกูเสร็จแล้ว5นาทีแต่เพื่อนกูยัง25นาทีถ้าไปเจอข้อยากมันก็เลยง่ายขึ้นเจอข้อยากมันก็ไม่ยากอีกเพราะมันเห็นเบสิกหมดแล้ววิศวะมันเป็นวิชาของรีพีท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 แอนด์รีพีทอะเกนแอนด์อะเกนถูกไหมอย่างปฏิบัติธรรมจนจิตว่างเนี่ยบางคนแม่จิตว่างครั้งเดียวแม่ขี้โม้เปิดสำนักสอนธรรมะละมันต้องว่างแบบไหนว่าง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 แล้วจะว่างเมื่อไหร่ก็ได้ดังใจนึกแล้วก็มันไม่ว่างอีกแล้วนั่นปฏิบัติธรรมบางคนแม่งเจอสภาวะว่างครั้งหนึ่งแม่งนึกว่าตัวเองเป็นโสดาบันยังมึงยังไม่ต่อเนื่องมันจะต้องต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องก็ใช้คำว่าสมาธิจิตสงบเป็นสมาธิจึงจะถือว่าเป็นคำว่าสมาธิที่เป็นสัมมานะนั่งนิ่งมึงเป็นเก้าอี้ไม่ใช่ต
้องนั่งแล้วก็ข้างในว่างโล่งโปร่งสบายได้ต่อเนื่องแม้นั่งยืนเปิดตาปิดตาค่าเท่ากันด้วยถูกไหมจะเรียกว่านิ่งถึงเรียกว่าเป็นสมาธิถึงเรียกว่ามัน continuous นั่นเรื่องของศาสนาพุทธเป็นเรื่องของการ repeat repeat ครูม่องใช้หลักการครูม่องเมื่อก่อนนะอาจารย์ไม่รู้เดี๋ยวนี้ระบบบริหารเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมมาว่างโอเคไหมทีนี้เวลาดูวิดีโออาจารย์เนี่ยก็ต้องดูว่าพูดตอนอายุเท่าไหร่ปีไหนเพราะตัวอาจารย์เองก็อิมพรูฟตลอดเวลาคำสอนเมื่อ10ปีที่แล้วกับตอนนี้ไม่เท่ากันและตัวเราเองก็เปลี่ยนฟังอาจารย์ครั้งที่1แล้วไปฝึกมาเยอะๆมาฟังอีกครั้งจะพบว่าอ๋ออาจารย์พูดแล้วแต่ตอนนี้ไม่เห็นบอกเลยก็มึงยังไม่ฝึกเข้าใจไหมท่านไหนอ่ะคนไทยตกขี้หูไหลก็คือกลับไปกตัญญูกลับไปกตัญญูขี้หูไหลเดี๋ยวจะฟังธรรมอาจารย์ชัดขึ้นนี่ไอ้ตัวฝึกซ้ำเนี่ยรีพีทเนี่ยฝรั่งเขามีกติกาจำไม่ได้ต้องถามฝรั่งรู้ว่า 1,000 rulesแปลว่าทำ 1,000 ครั้งหรือ 10,000 rules of repeat เนี่ยยังจะโอเคใช่ไหมตอนนี้มีลูกแค่คน2คนมึงมี 1,000 คนไหมรอบๆมึงไม่ต้องเบ่งนะบอกหมอเดี๋ยวกูควักเองคือมัน 1,000 ครั้งแล้วอ่ะมันแบบมันสั่นเว้ยออกไหมอ่ะอ้าวโอเคตัดแม่งเองอ้าวตัดยัดกลับไปโอเคคือไม่รู้อาจารย์ว่าของทุกอย่างในโลกนี้อย่าไปดูถูกตัวเองว่ายากมันต้องถามตัวเองว่าทำกี่พันครั้งแล้วแค่นี้เองเหมือนมีอะไรเลยอาจารย์เรียนหนังสืออาจารย์ก็เหมือนจะแคร์ว่าแม่งยากหาเลยก็รีบทำแบบฝึกหัดท้ายบทให้เร็วที่สุดเพราะพวกอาจารย์แม่งชอบเสียเวลาดีไลท์สูตรเสียเวลาไปครึ่งเทอมทำอะไรกันก็ไม่รู้กูหยิบแบบฝึกหัดมานั่งทำแม่งเลยดีกว่าจริงป่ะ มันก็วิธีเรียนเป็นอย่างนี้แหละเซาหลินก็เหมือนกันถ้าคุณทำท่ามาตรฐานเขาไม่ได้เขาก็ไม่สอนวิชาอื่นถูกไหมคุณต้องหมาคู่ได้เห็นยังคุณยังทำไม่ได้วันละ2ชั่วโมงอ่ะมันสอนทำไมเนี่ยจนมันยืนจนกระทั่งขาหนักแน่นบนอ่อนไหวใช่ไหมนักอาจารย์สอนพวกเราแหละถ้าเป็นบูตึงบูตึงมันคือท่าไหนจำได้ไหมท่าอะไรท่าจวงมันต้องยืนจนกระทั่งลมหายใจลมปราณชัดเจนจนไอเนี่ยไม่เมื่อยแล้วกายสังขารไม่มีแล้วไม่เหลือแต่กายลมจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นสร้างสิ่งโอเคไหมแต่ถ้าเป็นเศร้าหลินล่ะเดี๋ยวกูจะเข็บแบบทุกความชั่ว ถ้าเศร้าหลินก็จะเป็นอย่างเพื่อนหลังอาจารย์หักนะทำตรงลำบากขาต้องแข็งไหมถ้าคิดจะเมื่อยต้องทำไมครับต้องกระลุกเมื่อยก็ลมหายใจเมื่อยสัตว์ลมคือมันต้องมันถึงจะอยู่ได้ไงใครยังมันต้องทำเยอะมากนี่มาฮอลแลนด์กูหมดแรงไม่เคยได้ทำใช่ไหมอาจารย์หลังค่อนข้างจะมาเป็นผู้ตึงหรือยาวยงชนขาชิดเข่าชิดหนีบเหรียญและไก่ย่างเนี่ยยงชุนใช่ไหมเขาต้องฝึกต้องเอาไหนคือถ้าเบสิกไม่ผ่านไม่หรอกเขาก็คือฝึกอะไรนี่เมื่อกี้จ้างจวงจันจวงฉังจวงเลยนะกับสร้างเสียจำสร้างเสียได้ไหมเข่าอาจารย์ไม่ยืดเลยที่ฉันทำให้ดูอาจารย์สอนอิสเบลทำท่านี้นักกีฬาเทควันโดเนี่ยเข่าไม่ไปแต่อย่างนี้นะเนี่ยถ้าทำอันนี้ไม่ได้เงี้ย80ทีก็ไม่ต้องมาสอบ
เอาสายของธนูโพชฌงค์โอเค60ผู้หญิง60ผู้ชาย80อาจารย์นั่งดูโอเคเช็คก่อนสอบเช็คก่อนสอบจะผมว่าปีหน้าจะมาสอบสายสอบตั้งอาจารย์ว่าเดี๋ยวเดือนจูนปีหน้ามันสอบสายขาวมาที่นี่นะเตรียมซ้อมซ้อมให้วิดีโอซ้อมไหมสอบที่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เช่าที่นี่ต่อไหมแต่ว่ามันง่ายดีแล้วมันมีป่าที่แฟนก็ไปดูแล้วของลิ้นเนี่ยเรียนมาเมืองไอทองเรียนมีป่าโอเคตกลงกลับมาใหม่วิธีฝึกคือฝึกอันนี้ได้นี้ได้นี้แล้วกลับไปใหม่นี้นี้นี้แล้วกลับไปไหนนี้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 จนแล้วก็ไปฝึกอันต่อไปเอาละเว้ยแต่ท่านนายอินทรีย์อาจารย์ขาดูดูข้อ16ด้วยดิเป็นข้ออย่างเนี้ยอีขอเยี่ยมอีเวทนาบวกลบอาบัติอินทรีย์เนี่ยกินเบียร์ดำไม่ใช่กาแฟเห็นนะอุปทานกาแฟดำโอเคนะอ่ะอันนี้ก่อนลมหายใจยาวทำไมยาวก่อนสั้นต้องยาวให้ได้ก่อนให้ฝึกสั้นเมื่อยาวเป็นสั้นแม่งก็ง่ายอะไรอย่างถ้าสั้นเป็นยาวยากยาวเนี่ยออกซิเจนเข้าไปในตัวเราเยอะนะจำไว้ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจให้ทำอะไรก่อนลูกตดใส่มึงก็หลบนิดนึงแล้วก็ใช้ปัญญาหน่อยเด้พี่จะยืนตรงลมหายใจห่าวยาวแค่ไหนเรียกว่ายาวห่าวยาว is the ยาวอะไรนะเข้าดิเนี่ยทีนี้จะคุยเรื่องนี้มันอยู่ในหนังสือธนูเปิดหนังสือธนูหน้าลมหายใจยาวลมหายใจใช้หน้าแรกๆเลยไหนก็เปิดดิเอ๊ะจะเล่าเนี่ยดูตรงกลางนะหายใจเข้าสี่โครงยกขึ้นพุงยุบเองไม่ได้ตั้งใจยุบอย่าไปส่งความรู้สึกที่พุงเข้าออกหายใจไม่ใช่หายใจเข้าปอดทำไมฮะมันยกและใหญ่พุงก็เลยมันไปของมันเองออกครับออกให้ก็รีแลกทั้งตัวเหมือนตอนปล่อยลูกธนูดูครูอาจารย์ตอนปล่อยลูกนะนี่อันนี้แก้คำมันแรงขึ้นทำเด้โอเคเล่นหน้าท้องหัวเลี้ยงดีหัวเลี้ยงดีทีนี้ปัญหาของพวกเราผู้หญิงเนี่ยมันไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนาะทั้งกระบังลมทั้งปกปอดมันก็เลยไม่ค่อยได้ออกแต่ก็ตายยากเพราะว่าทำงานงานบ้านเล็กน้อยมันสม่ำเสมอผู้ชายเนี่ยมันเล่นกีฬาหนักเกินแล้วถึงเวลาก็หยุดแดกเบียร์แดกเหล้าแล้วมันก็นึกว่ามันหนุ่มอีกครั้งนึงแล้วก็ไปเล่นตายหาหมดส่วนผู้หญิงเนี่ยไม่เล่นกีฬาเหี้ยอะไรเลยแต่ออกกำลังกายถูพื้น
สโลบัตชัวไปเรื่อยๆก็เลยเล่นหายอะไรวะหายากจังเนี่ยเข้าใจครับดูผู้ชายจะหลงตัวเองเนี่ยว่าครั้งหนึ่งเคยเตะฟุตบอลได้แต่พอ40กว่าลงสนามบอลมันเหมือนเดิมไหมมันไม่ใช่ก็เลยโอเวอร์ใช่ไหมใช้เครื่องจักรเวอร์เครื่องจักรมันก็เลยรวนแล้วก็ขาดก็เป็นสังเกตแล้วนักกีฬาในกลุ่มใหญ่แก่แล้วก็ตายเร็วกว่าคนธรรมดามันเร่งมาตลอดนะลมหายใจยาวคือไม่ใช่เลยหรอกทีเวลาให้ถ้าดูตรงนี้แล้วมันเบื่อก็เปลี่ยนไปดูที่ไหนที่จมูกที่ตรงจมูกลมมากจ้ะสี่โครงยกจำไหมว่าเวลายิงธนูลมหายใจเข้าไปเข้านี้เข้า45องศาได้เห็น45มั้ยประมาณ45เข้าออกอ่ะเห็นนะเนี่ยมันกดด้วยมาตรฐานเลยด้วยความเคยชินออกไดสันภูเขานะแล้วก็ดันออกที่พัดแฟนทีเขาแค่นี้คนก็ตื่นสำนักแม่งเยอะโอเคหากินช่วยกันหาแดดปุ๊บโอเคก็แม่งยิงธนูก็ฝึกอะไรฮะจริงๆคุยแค่เนี้ยวันนึงโอเคจะได้มาที่นี่ได้16ปีคือลูกมึงโตอ่ะอันนี้ของปู่เทพมันให้อยู่เอาออกหน่อยจะได้เห็นเจ้าของดีใจโอเคอ่ะทีนี้ฝึกอันนี้สำคัญนะอยากให้ฝึกวิชานี้กิจกรรมเข้าจังหวะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เข้าจังหวะอารมณ์หายใจมีหลวงพ่อคนหนึ่งนะหน้าเคารพน่ารักมากได้ทำแล้วให้มันไปครับคือเซลล์ประสาทของเราเนี่ยถามคุณพยาบาลทำบ่อยๆแม่งจำได้ใช่ไหมจนกระทั่งระบบ nervous system ของเราหมื่นครั้งพันครั้งมันเกิดเป็นออโต้ใช่ไหมใช่ไหมออโต้เป็นออโตเมติกเลยอ่ะออโตเมติกให้ทุกมูฟเมนต์แม่งดูลมหายใจทุกมูฟเมนต์ดูลมหายใจนั้นคนจีนเลยฝึกรำมวยไทฉีเพื่ออะไรฮะทำทุกวันเข้าเพื่ออะไรเพื่อในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะมูฟก็อยู่ที่ลมของเรามันนั่งตลอดไงแล้วในชีวิตจริงมันเป็นเดินก็เลยเออใช่แล้วก็เลยบอกว่าจะหย่าผัวเพื่อไปเป็นชีคือเพื่อจะทำไมก็จะหาเรื่องนั่งแล้วพอนั่งก็ประสาทแดกมันไม่ใช่นะอาจารย์พุทธะใช้คำว่าบวชอยู่กับงานบวชอยู่กับบ้านแล้วผู้ขนแห่งคือวัดผู้ขนแห่งมีลมหายใจไหมหลวงปู่หลวงพ่อทุกองค์พูดเหมือนกันหมดอาจารย์หนูไม่มีเวลาฝึกปฏิบัติมึงมีเวลาหายใจไหมคือคำพูดนี้ไงทำไมมึงต้องรอไปสร้างบ้านใหม่บ้านเก่าอยู่อพาร์ทเมนต์ค่ะไม่มีลานจงกรมอย่ามาว่าไอ้ว่าเว้ยมึงก็ตั้งรู้นะปนัสติแล้วเมื่อกี้ใครอ่ะซื้อบ้านใหม่มีลานจงกรมแล้วก็ซื้อใหม่จริงมีลานจงกรมปัจจุบันตากผ้าเก็บรถเว้ยเข้าใจมั้ยคือพระเราเป็นเถรวาทพระท่านเรียบร้อยเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์เป็นองค์ชายสูงส่งนะไปลำแรงๆกากาของผู้มหายานได้ไหมมันบ้องามนะแต่คนจีนน่ะจีนก็ไม่สนใช่ไหมคนจีนมันก็เลยฝึกวิชาอะไร
ก็เป็นพวกลำลำไปเลยเพื่ออะไรฮะให้ทุกมูฟเมนต์มันลมหายใจกับมูฟเมนต์รีเลทเป็นคู่ม่องคือทำหมื่นครั้งแสนครั้งพอมูฟก็เห็นยังคือทุกอันเป็นหมดเลยการในการเขาก็ฝึกไอคิโดเดี๋ยวหนูเรียนคิวโดใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะได้วิชาไอคิโดตามไปด้วยใช่เรียนกับมันไปเลยไอคิวโดเนี่ยข้างล่างน่ะแล้วเวลาเดินเนี่ยเซนเซจะไม่ให้เท้ายกกับพื้นเลยเพื่อฝึกอะไรกายาบอดี้เซนเพื่อให้กล้ามเนื้อกับสมองรู้กันว่าอยู่ข้างล่างรู้ลมหายใจจำคอนทัวร์ได้ไหมทำไมไม่ให้มองกระดาษแล้วยกปากกาเพื่อให้สมองกับกล้ามเนื้อคอนเนคเซมคราวนี้จะต้องการให้ every move you make every breath you take โอเคไหม I'll be watching you เพลงของCollis เดี๋ยว missing you ไว้ให้ every breath you take โอเคไหม every move you make โอเคไหมให้มันก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วแต่ก็เลือกเอาให้มันถนัดอ่ะจน every move เป็นเลยฮะลมหายใจเข้าลมหายใจความยากเป็นตอนนี้ใช่เปล่าตอนถอยหลังคนที่สามดีค่ะคนที่สามคนแล้วแต่สำนักอีกอ่ะไม่มีมาตรฐานแล้วแต่สำนักฉันตั้งสำนักเองกูตั้งกฎของกูเองเรื่องของมือเข้าใจไหมแต่ principle คือลมหายใจทุกวิชาไม่ว่าคุณจะไปเรียนกีฬาใดของญี่ปุ่นหรือของจีนถ้าเซนเซคนนั้นไม่สอนเรื่องเนวาน่าไม่ใช่เขาไปไม่สุดเข้าใจไหมเขาไปไม่สุดแต่ถ้าไม่มีก็ทนเรียนไปก่อนโอเคเดี๋ยวมาต่อให้บาลังจริงๆมันต้องจบลงในนิพพานแล้วจะฝึกไปทำเตี๋ยอะไรเพื่ออาจารย์ในแม่งมวยบูลิมทั้งวันเลยนั่งสู้คนทั้งวันมาถามสู้ไอ้พวกอะไรชนะใจตนเองมึงอยากชนะใจตัวเองไหมกูเนี่ยชนะใจตัวเองต่อยมวยมาทั้งวันถ้ามึงอยากชนะใจตัวมึงเองมึงเลิกเล่นมึงติดตัณหาไปแล้วมันเป็นความอยากเล่นแล้วผิดแล้วความอยากเพื่อนอาจารย์คนนึงแม่งยิงธนูทั้งวันเลยนะแม่งยิงแบบระดับทีมชาติเลยแล้วมันก็บอกอาจารย์ก็ถามมันเหมือนเดิมมึงยิงเพื่ออะไรชนะใจตัวเองแล้วบอกกูไม่ต้องยิงธนูกูก็ชนะใจตนเองนะง่ายนิดเดียวมึงเลิกยิงเถอะมึงกล้าเลิกไหมทิ้งธนูสุดยอดคืนสู่สามารถคลิกแม่งเลยแล้วไม่เล่นแล้วดูได้หื่นอยากเล่นไหมไม่มีทางสันดานหนีนะแม่งปั่นจักรยานทั้งวันยิงธนูทั้งวันตีกอล์ฟทั้งวันเหมือนมีสันดานหนีตีกอล์ฟคราวนี้ผ่านง่ายไหมคราวนี้ยากเลยนี่เดินครับพอกันดีจ้าคิมเงินตีพอกเข้าไปแล้วพอไอ้พวกหมีเนี่ยไปปฏิบัติธรรมแม่งก็บ้าเรื่องศีลจับผิดไปหมดผิดศีลข้อนั้นผิดศีลข้อนี้ผิดศีลข้อนั้นแล้วมึงเนี่ยไม่ผิดคนอื่นผิด สันดานหนีตำหนิคนไปทั้งเมืองเข้าใจยังคารวะบางคนแม่งไม่เคยบวชพระแม่งจับผิดพระตลอดอาบัติอาบัติอาบัติไม่มีเหี้ยอะไรอาบัติก็โปร่งก็แค่นี้กูไม่ได้ตั้งใจอาบัติกูก็ไม่ได้ปาราชิกนี่ใช่ไหมเราไปจับผิดพระจนกระทั่งบอกศาสนาพุทธเสื่อมแล้วพระทำอาบัติเยอะแยะเฮ้ยมึงมาบวชพระดูไหมบางทีเนี่ยยืนอย่างเงี้ยกินน้ำนี่ตลกแดดพระยืนกินน้ำอย่างเงี้ยอาบัติไหมอาบัติแล้วมาไม่เดี๋ยวพอถึงวันวันพระทำไมครับก็ปองอาบัติก็ไปปองอาบัติกูทำผิดเหี้ยขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดประนามศาสนาเลยเหรอเนี่ยใช่แค่นี้เองอะไรกันนักหนาใช่ป่ะดูอาบัติอันต่อไปตัวอย่างอาบัติฮ
นอนแล้วไงเนี่ยตัวดีเลยแล้วไงเวลา4ถึง8เมื่อยนั่งอย่างงี้แล้วยังไงก็อาบัดก็ไปโป่งอาบัดแค่เชือดเอาก็ถึงตายเลยเว้ยใช่ไหมฮะตรงกับศาสนาคริสต์เรื่องอะไรการรับสารภาพconfession confession ของแคทอลิกมันก็ตรงกับบุตติสมันรากฐานเดียวกันมันมาจากเซมเดียวกันมันเหมือนกันเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าทำบ่อยก็เฟิร์มใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายศีลที่ถูกต้องกับเป็นอริยกันตะศีลของพระอริยเจ้าคืออะไรข้อเดียวเองเวทนาซีโร่ forever ก็คือปฏิจจคติแล้วจะมาทีศีลทำไมล่ะอย่าพูดไปพวกมึงก็จะมาเรียนแบบกูอีกนะครับอริยเจ้าท่านก็เลยไม่พูดเดี๋ยวคนก็จะเรียนแบบที่ไปประกาศตัวว่าเป็นคนก็เนี่ยพระเจ้าท่านยังทำทั่วเลยอ่ะไม่เขาถึงไม่อยากบอกเอาอย่างได้แต่เอาเยี่ยงได้แต่อย่าเอาอย่างไกด์ไลน์เฉยๆเออไม่ใช่ให้ทำตามใช่เป็นการฝึกให้มีสติแสดงก็นะก็ฝึกพระให้มีสติเป็นการฝึกช่วงของการฝึกนะแต่ถ้าทำประจำแล้วเปลี่ยนเป็นเหล้าอันนี้ก็ต้องคุยกันหน่อยนะพี่โอเคเจ้าว่าเขาคุยเองเราก็เสือกเอาความคิดทางโลกไปเสือกทางวัดตลอดเช่นตัวอย่างคนพุทธเนี่ยมึงทำผิดทำอะไรมาเนี่ยมาบวชพระท่านก็ไม่รู้ท่านก็ให้บวชซึ่งในสมัยโบราณก็ถือว่าโอเคเพราะอะไรฮะเพราะเธอเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญถือว่าเธอเป็นไอ้นี่ไม่ได้ต้องตรวจโป่งประวัติคือมันก็วุ่นวายไปหมดเนาะก็แล้วแต่นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าโจรนี่เป็นยังไงตรวจที่หนึ่งก็ดีใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพูดเป็นศาสนาการให้อภัยเนาะครับแต่ถ้าทำผิดมาก็เข้าคุกก่อนเนาะแต่เราให้อภัยแล้วก็ใจศีลมากขึ้นไหมมากถ้าทำศีลแล้วประสาทแดกเชลมันก็ไม่ใช่ศีลเปลือกเปลือกต้องขึ้นเราจะรักษาศีลเต็มร้อยแต่เปลือกหนาปึ๊กเอาอะไรรักษาศีลศีลผิดไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เปลือกไม่เพิ่มก็มึงจะโง่ทำไมมึงดูกูถ้าปีใหม่กูก็เอาขวดแชมเปญมาเทแม่ทิ้งใส่น้ำเปล่าเย้ช่างแม่งหรือไม่ก็กูไม่ดื่มมีแล้วไปสัตว์สัตว์นี่แปลว่าสายเยอรมันนะไม่ใช่สัตว์นี่สายเยอรมันแปลว่าอิ่มแล้วไอบิสสัตไอ้อิสเป็นสัตอิสเป็นสัตอิ่มแล้วเนียนยกด้วยวานี่จิบก็อย่าให้มันเข้าปากเลยเนี่ยลูกศิษย์ผู้หญิงอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนวิชาเกอิชาให้ทั้งนั้นต้องเปิดมึงโง่เองใช้ปัญญาใช้อะไรหลบไปแล้วถ้ากูไม่ทำมึงไม่คบกูพูดดีก็ดีแล้วคือถ้าเพื่อนคนไหนมันไม่คบอาจารย์เรื่องพวกนี้ก็ไม่สมควรคบนะเรื่องนิดเดียวมึงยังมาแคร์ไอ้เรื่องไม่แดกแชมเปญไม่แดกเหล้าของมึงเนี่ยเฮ้ยมึงทำเหี้ยแล้วกูไม่ทำตามเนี่ยแล้วมึงไม่คบกูคบใจคืออาจารย์ไม่แคร์สังคมไงอาจารย์แคร์อย่างเดียวว่าจะลมใช่เข้าลมมีเพื่อนเฮี้ยเต็มไปหมดแต่มีเพื่อนดีๆ 2-3 คนเอาอันไหนถามจริงเออก็พวกมันจบถึงเวลาแม่งมาหาเราที่ซ้ำกูบาดใช่ไหมต้องคบเพื่อนที่เราเดือดร้อนแล้วไปหามันทุกครั้งหรือว่าเป็นเพื่อนดีเข้าใจแล้วเล่นโอเคจะลองเข้าใจยังครับสินสังคมก็แล้วแต่เนาะแต่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่ได้ก็เปลี่ยนอาชีพไปทำไมกลัวอะไร
ปัญหาคือพวกเราแม่งมีแต่เฟียทำเครียดนั่นก็กลัวทำเครียดนั่นก็กลัวกลัวเขาด่ากลัวเขาตัวทุกเรื่องใช่ป่ะกลัวไปหมดเลยสุดท้ายยอมเฮียเพราะกลัวเขาว่ากลัวเพื่อนเฮียกลุ่มนั้นว่าจึงแดกเหล้ากันทั้งคณะอาจารย์มหาลัยรับน้องก็แดกเหล้ากับลูกศิษย์ไปด้วยบ้าวะใช่ไหมบ้าหรือเปล่าก็โอเคเขาแดกเหล้าก็เราก็ไม่ว่ากันเนาะอาจารย์ผู้ประจำในลูกศิษย์อาจารย์คนไหนแดกเหล้าไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ว่าเพราะเขาเสียสละเพื่อชาติต่อไปจะได้เป็นวัวควายใครได้ยังไม่มีพวกมันกินเหล้าแล้วใครเป็นวัวเป็นควายล่ะใครจะทำนาไถนาล่ะใครจะเป็นหมาเฝ้าบ้านใครจะเป็นแมวเมี้ยวเมี้ยวให้เราอุ้มใช่ไหมขอบใจบริษัทที่อาจารย์มีที่ปรึกษาตอนนี้เขาใช้องค์กรวิถีพุทธเขาบอกเลยนะเซลล์ทุกคนจะไม่มีคำว่าไปกินเหล้ากับลูกค้าเด็ดขาดถ้าอยู่ไม่ต้องการทำบิสเนสด้วยเหตุผลออฟแอลกอฮอล์นะวีเวลคัมยูเอาปรากฏว่าผิดแผนเชื่อไหมไอ้บริษัทที่มันดีๆไม่โกงไม่กินส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทที่เข้าใจเรื่องธรรมะสูงๆใช่ไหมบริษัทพวกนี้มาหมดเมื่อก่อนเราไม่เคยแบบนี้เซลเราก็แดกจะซื้อเราก็แดกผลคืออะไรครับแม่ก็เจอแต่พวกชูชัวครบกันหมดเลยสองสองเหมือนเหมือนใช่คือคนมันเลวเริ่มต้นยังไงก็เลวว่าจบนะมีอยู่บริษัทหนึ่งวิธีจับคนโกงในบริษัทโคตรง่ายสอนธรรมะเดือนละครั้งและดูว่าเดือนท้ายๆใครไม่มาบ้างพอไม่พวกไม่มาปั๊บส่งสตง.ของบริษัท internal audit ไล่ตรวจพฤติกรรมใช่เกือบหมดเลยครับคอร์รัปชันเกือบทั้งแผงเอาอย่างพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมบ่อยๆพระมาทุกเดือนก็โอเคไหมอาจจะขาดบ้างไม่มาบ้างแต่ท้ายๆก็ยังมีขาดมีมาถูกไหมไอ้บ้านี้ไม่มาเลยแถมตั้งวงด่าแดกเหล้าไอ้เอ้ยแม่งฟังคำนี่จับเลยพวกนี้อาจารย์กาวหัวได้ตรวจได้เลยครับมีปัญหาแน่นอนช่วยอยู่แล้วองค์กรวิถีพุทธเขาเล่นในแบบนี้ใช่ไหมดูง่ายดูโกงมันฟังคำแล้วมันจะกายลมจะระเบิดโดนมันร้อนมันร้อนจริงง่ายก็คนที่มันไม่มีครูบาอาจารย์คนอย่างมันจะกตัญญูได้ไงคุณไม่คนโบราณเนี่ยสมมติคนโบราณเขาเจอหน้ากันอย่างนี้ถามเธอเป็นศิษย์ใครเธอตอบไม่ได้ก็แสดงว่าเธอคนอย่างคุณเนี่ยแม่งไม่เคยทรัสต์ใครไม่เคยบูชาใครไม่เคยเลยก็ไม่ครบนะผมก็บอกผมมีอาจารย์ครับอะไรจบคณะวิศวะครับอาจารย์ที่คณะไอ้ห่านั้นไม่นับเข้าใจยังคำว่ามีอาจารย์คืออะไรอ่ะคุณกับท่านธุระของท่านคือธุระของคุณธุระของคุณคือธุระของท่านอันนี้ตอนไปบวชพระครูอุปัชฌาย์จะพูดว่าธุระของเจ้าคือธุระของอาจารย์ก็ไม่จำเป็นก็ไม่รับสิทธิ์เพราะมารับมาหนึ่งคนมันแปลว่าอะไรภาระกูดูมึงทั้งชีวิตและมึงก็ต้องดูกูด้วยเช่นกันมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขารับกันง่ายๆนะมึงก็ต้องแน่ใจตอนนี้ก็ฝึกไว้48คนแล้วทั้ง48คนก็จะต้องทีมเวิร์คซึ่งฝั่งไทยไม่เคยมีระบบทีมเวิร์คมาก่อนแม่งวันแมนโชว์กันหมดยิ่งมี KPI โง่ๆมาวัดผลงานไม่ใช่การฝึกแบบเซน48คนคุณต้องช่วยเหลือกันทั้งยามเจ็บป่วยแก่เท่า มีปัญหานั้นคนจีนคนญี่ปุ่นมันใช้ระบบนี้อยู่พวกอิตาเลียนก็ใช้ใช่ไงเขาก็เป็นกวนเขาไงเขาก็สตรองใช่ไหมของเราไม่ใช่ตัวใครตัวมันกูรีบทำเบอร์นะมีรายงานไม่บอกนายเพื่อ KPI ของกูสวยมันอินดิวิดวลหมดนะมันเป็นส่วนตัวหมดนะสุดท้ายก็เลยกัดกันเกลียดกันใช่ไหมทีเวิร์คหายหมดเลยไม่ใช่นั่นการรับลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยนะธุระของเจ้าคือธุระของข้าธุระของข้าอยู่ในการเข้าไปบวชอีกอันนึงตอนบวชคืออะไรมาขอนิสัยสมมตินี่จะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์
มาขอนิสัยเนี่ยจะต้องถามมึงแน่ใจได้นิสัยกูไปจากนี้ไปมึงจะพูดคำไม่สุภาพนะไม่พูดจบละไปเห็นยังคือมันต้องไม่ใช่ไม่ใช่สมมาวาจาไม่มีเนี่ยเห็นนะติดหินในยานจนแงกเลยครับกูปูเจี๊ยด่าแม่เลยรู้ปู่คูณก็พูดกูมึงอาจารย์พูดต่างๆเพราะว่าใช่มันเป็นสัญญามันเป็นสัญญาติดหมดเลยพวกแกแกติดหมดเลยไอ้นั่นก็ไม่ได้แต่จริงๆเราวัดกันที่ไหนวัดกันที่คำว่าสัมมาใช่ด่าเพื่อให้มึงเปลี่ยนแปลงด่าหนักๆเลยเนี่ยนี่กลายเป็นสัมมาวาจาเลยเห็นป่ะแล้วพอเราไปกำหนดว่านี่สุภาพนี่ไม่สุภาพผลคืออะไรแบ่งแยกชนชั้นเข้าสู่ระบบทวีนิยมบวกลบอีกแล้วเชลแล้วเชลอีกแล้วก็ดูฝรั่งเขาไอกับยูแล้วไงของเราไม่ได้ต้องแบ่งเป็นข้าพเจ้าผมเละตุ้มเป๊ะแล้วบอกว่าได้ทำรายละเอียดอ่อนไม่ใช่เลยจริงอ่ะจริงอ่ะละเอียดอ่อนหรือแบ่งแยกทำไมไม่ละเอียดอ่อนแต่ไม่แบ่งแยกต้องมีวิธีแยกใช่ไหมท้ายก็เริ่มมีคลาสสไฟล์คนเข้าสู่ถามอีกรอบอาจารย์ถามว่าถ้าคงจะไม่ถือภาพจะรับนิสัยรับนิสัยใจได้ใช่เพราะว่าพอมาปฏิบัติธรรมเลือกใครเป็นอาจารย์แล้วเขาเรียกว่าขอนิสัยคือยอมรับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นครับนึกหรือว่าเมื่อก่อนนี้พูดแบบนี้มันจะติดครูบาอาจารย์หนูก็จะเปลี่ยนไปหนูก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่เข้าใจนะระหว่างคนพูดปากหวานกับคนพูดอย่างเนี้ยความเป็นไปได้ที่จะใครแสบกว่ารู้ให้ดีปากหวานปากหวานแล้วทำไมมึงต้องปากหวานมันแฟงอ่ะแล้วจริงๆคำว่าพร้อมไม่พร้อมมันไม่มีสมัยโบราณเนี่ยกูมึงเนี่ยถือว่าโอเคแล้วใครมาเปลี่ยนเป็นผมกับคุณข้าพเจ้าไม่อ่านประวัติศาสตร์นะเจ้าพลปอนิสัยมันเป็นยังไงแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะแล้วมันเป็นใครอ่ะไปแล้วอ่ะใช่ไหมทำไมเราต้องมาเชื่อที่คนสุดท้ายพูดว่าใช่ใช่สมัยก่อนฟังดีๆนะคำพูดเนี้ยถ้าพูดในสมัยรัชกาลที่6ถือว่าลามกมากนิดเราน่าจะมาสนิทชิดเชื้อกันฟังดูไงไม่ไม่ธรรมดาโอ้สมัยถ้าเป็นสมัยรัชกาลที่6ถือว่า sexual harassment ถือว่าคบไม่ได้เลยเลวสมัยนู้นนี่ไงมันคืออะไรอ่ะสัญญาแล้วคุณจะมาสนิทชิดเชื้อผมก็ฟังตั้งนานมันตรงไหนวะคือมนุษย์น่ะแล้วท้ายก็มายี่เง่ากับเรื่องนี้คนนี้พูดไม่เพราะฉันไม่อยากฟังธรรมจากมันวันนี้แล้วมึงก็ไม่ต้องมาฟังอะไรแล้วสุดท้ายด้วยความสุภาพทั้งครอบครัวและบริษัทจริงไม่บอกกันตรงๆนั่นก็เลยทายาทใช่บอกคนไทยพูดกันไม่ใช่นะคือเขาแคร์ที่หลักการสื่อสารกันรู้เรื่องก็จบแล้วมันต้องมานั่งแข่งทีบางทีเนี่ยเราพูดเร็วๆกับแฟนนะสมมุตินะขอกระดาษหน่อยพูดดีๆก็ได้ไม่ใช่บางทีจังหวะมันต้องเร็วมากใครพูดอะไรแต่พวกแกก็ปัญญาไม่ถึงเขาหัวพวกแกไม่งงเว้ยพวกมึงแม่ไม่เคยเข้าใจพวกเขาแปลเขาฉลาดจะตายยังเพื่ออาจารย์เป็นหมอเนี่ย30ปีผ่านไปมันเพิ่งรู้ว่าอีพยาบาลคนนั้นเกลียดมันก็กำลังผ่าตัดคนไข้จะตายห่าคามือเขาก็เลยตวาดคำเมื่อกี้ขอมีดหมายเลขเลยสักอันขอมีดแม่งนี่หน่อยนี่นั่นมาช้าเร็วหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะ
ังหวะที่คนไข้จะเลือดแม่จะฉูดตายหาอีนี่ออกไปร้องไห้งอน30ปีเพิ่งมาบอกว่าเตียดหมอเฮ้ยปัญญาอ่อนอ่ะเฮ้ยมีพยาบาลบ้าผีบ้าเยอะเยอะมึงไม่เข้าใจคุณไม่พยายามเข้าใจคนไงคุณพิพากษาหมอเขาพูดไม่พอแล้วเชื่อมาพอไปถามหมอกูจำไม่ได้เพราะกูทำอย่างนี้ทุกวันคือพยาบาลคนไหนมาก็ตามกูจะพูดคำนี้แล้วหน่อยเร็วเขาถือว่าเป็นทำไมอ่ะนี่ทำไมคนไทยทีมเวิร์กถึงพลาดเพราะพอมาเล่นฟุตบอลกันคนหนึ่งบอกเฮ้ยขอบอลเร็วหน่อยไอ้สั่งจะมาสั่งกูคือมันเป็นคนแบบนี้แต่ฝรั่งเร็วเข้าเข้าไปครับโอเคพออยู่ญี่ปุ่นก็โอเคผู้จัดเร็วหน่อยนี่ก็รีบส่งมาเร็วเลยญี่ปุ่นก็รีบส่งมาเร็วเกาหลีส่งมาเร็วคนไทยรีบเลยข้างหลังมึงไม่ต้องมาสั่งกูนะคือเผ่าพันธุ์เรามันห่วยเข้าใจยังคือมันเรียนหนังสือจนเบลอแต่คุณดูพวกสแกนพวกดัชโรงเรียนเขาโปรเจกต์เล่นโปรเจกต์เล่นพูดบ่ายเล่นใช่ไหมบ่ายเล่นนั่นแหละคือเรียนคนไทยไปด่าทำไมไม่เล่นเอาแต่เล่นโง่ๆมึงอ่ะครูโง่ๆอย่างมึงจะเข้าใจเลยไหมเนี่ยมาดูงานก็เที่ยวเล่นช้อปปิ้งกลับไปสื่อมาไกลถึงสแกนหนุ่มที่นู่นก็สแกนได้ไม่ต้องให้ซีหลอกเข้าใจไหมเนี่ยปัญหาของแผ่นดินเราคือไม่ฝึกทีมเวิร์คไม่เล่นเกมไม่ทำโปรเจกต์สุดท้ายคนไทยขาดไหวพริบเราจะทำธุรกิจระดับชาติระดับโลกได้อย่างไรหมดเวลากับการด่ากันเองแตะนิดแตะหน่อยแม่งโกรธกันเข้าทีมไม่ได้สุดท้ายได้เหรียญทองเฉพาะกีฬาที่ชั่งน้ำหนักเท่ากันแล้วออกไปสู้เข้าใจยังใช่คนไทยเก่งกีฬาที่มันเป็นอินดิวิดวลใช่ครับเพราะเราฝึกมาให้เป็นอินดิวิดวลบ็อกซิ่งอะไรบ็อกซิ่งยกน้ำหนักแบบใช่ไหมแต่พอเกิน3คนมีไอ้วอลเลย์หญิงเนี่ยเก่งเพราะโค้ชเขาเก่งโค้ชที่มีแฟนในจีนอ่ะคนนี้เข้าใจเลยดีมากโค้ชหญิงนะอีกคนหนึ่งคือกิติศักดิ์เสนาเมืองโอเคเริ่มดีขึ้นบอลหญิงก็ดีขึ้นโค้ชก็เพราะเขาไปฝึกอะไรฮะทีมเวิร์คลีดเดอร์ชิพทีมเวิร์คแล้วก็อย่าแคร์กันเรื่องด่าเรื่องอะไรอย่ามาถือตัวอัตราเพียบในชาวไทยเนี่ยเล่นกีฬาไม่ได้ขนาดสนามยิงธนูเนี่ยนะไม่ยังเลเลกเลยใครแต้มถูกแต้มสามพูดไปชดเซลกันโอ้ยอุปกรณ์ดีขนุนเซลยี่เง่าสนามกอล์ฟก็เหมือนกันอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยอะไรของมึงวะใจแคบมากเลยแต่ฝรั่งเขาใช้มุทิตาสูงกว่าใช่ใช่พออีกคนนึงเล่นดีกว่าฝรั่งพูดว่าไงครับสัตว์อะไรปะใส่เยี่ยมมันใส่เยี่ยมมันแปลว่าดีโอเคยิ้ม very good excellent ใช่ไหมของเราพอใครดีมาไอ้เหี้ยรวยนี่ว่าเครื่องมือดีคือวาจามันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไม่สุภาพเชลเออวาจาไม่สุภาพเช่นไรนิดจะสวยจังเลยเนอะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเงี้ยเหรอใช่ไหมตายยกทั้งเมื่อกี้ใช่ป่ะแค่ชาล่ะทำผมใหม่มึงอ่ะตามึงอ่ะสวยมากเอาแว่นออกแล้วดัดนิดนึงทำอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะจริงใจกว่าป่ะดูแก้ตามนี้สวยแล้วแต่หลังเห็นป่ะนิดเดียวนิดเดียวเองคือมัวแต่ไปสติลปิดโคไลต์อ่ะสุดท้ายสื่อสารไม่รู้เรื่องเพื่อจะให้เป็นประเทศไทยเป็นประเทศโพไลที่สุดในโลกบัตรพูดกันไม่รู้เรื่องเอาอะไรของมึงกันเนี่ยปัญญาไปไหนสติไปไหนกันหมดมันก็ตัดปัญหาใช่ไหมปูมึงมันใช่ไงเนี่ยเข้าใจยังไม่ต้องมาชิดเชื้อตอนนี้ก็ใช้ฟิชเชอร์ลิงมันเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อก่อนเนี่ยหุ่นปุ้ยเนี่ยเขายกทัพไปตีเมืองทรอยกันเลย
บัญชีสวยสุดเนี่ยอีนิงเนี่ยรับรองฆ่ากันทุกมือทีอ้อมลงไปเลยมึงอีขอทานนี่ของแท้ต้องอย่างนี้นี่นางงามเมืองทรอยต้องอย่างนี้แล้วใครเปลี่ยนสเปคอ่ะดีไซน์ครับคือมนุษย์มันมีอยู่ 2-3 แบบฟังดีๆนะแบบที่1ใครบอกมันครั้งแรกมันเชื่อไปตลอดกันใครมาบอกอะไรใหม่แม่งไม่ฟังมีไหมคนพันเนี้ยมีกูเกิดมาแบบนี้ก็เป็นแบบนี้พ่อแม่กูเป็นอย่างนี้เกิดมากูถือศาสนานี่กูเป็นอย่างนี้พักการเมืองบ้านกูเป็นอย่างนี้ดีสุดอีกแบบนึงเชื่อทุกครั้งที่มีคนใหม่มาบอกเดิมชอบอ้วนพอมีคนมาบอกว่าผอมสวยก็มาพ่อผอมมาเห็นไหมต่อมาชอบดำก็ย้ายไปดำไอ้คนแบบนี้น่ากลัวไหมหรือคนอันแรกน่ากลัวที่สองว่าพออันแรกคือมันต้องมาดูอะไรของมึงวะเข้าใจไหมเธอต้องมีถ้างั้นที่สามตัวเชื่อมั่นในตัวเองใช่ที่สามมีปัญญาที่สามคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วทำทีเยอะๆทำโอทีอ่ะทำมากทำทันโอคือนิพพานไงทำโอทีเยอะๆสร้างตัวพีคือปราณถ้ากับ NRT หาร V เพื่อระบบระเบิดเชลออกใช่ไหมเพื่อระเบิดออก